สำหรับวิชาที่หลวงพี่ชอบเรียนก็คือวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรตอนแรกที่เราได้ยินวิชานี้เราก็คิดว่าเราจะต้องไปสอนคนอื่นเพียงอย่างเดียวแต่ว่าพอได้เข้ามาเรียนแล้วก็ปรากฏว่าก่อนที่เราจะได้ไปสอนคนอื่นนั้นเราจะต้องทำหน้าที่ในการสอนตัวเองก่อนตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ได้เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย DOU ทำให้เราได้รู้ธรรมะได้อย่างลึกซึ้งด้วย wow. อย่างวิชาการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยต้องอาศัยการฝึกทักษะอย่างเช่นการสอนตัวเองอย่างเงี้ยเราจะต้องทำตัวของเราอย่างไรหรือเวลาที่เราไปทำหน้าที่กัลยาณมิตรต่อคนอื่นอย่างเงี้ยบางทีเราจะต้องเจอเขามาว่ามาด่าเราเนี่ยจะต้องทำตัวอย่างไรให้เขายังสามารถที่จะฟังเราได้เวลาที่เราไปสอนเขาไปทำหน้าที่เขาถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนดีคนเดียวเนี่ยเราก็ยังไม่มีความสุขนะสมมุติว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนะบ้านเราเนี่ยเราเป็นคนดีเลยไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่นะแต่ว่าถ้ารอบบ้านเราอ่ะกินเหล้าสูบบุหรี่ถามว่าเราอยู่ในหมู่บ้านนั้นเราจะมีความสุขไหมเราก็ไม่มีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำหน้าที่กัลยาณมิตรเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเพราะว่าถ้าเราทำหน้าที่กัลยาณมิตรไปแล้วเนี่ยรอบๆ บ้านเราเกิดสันติสุขเกิดความสุขเราเองที่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยเราก็จะมีความสุขไปด้วยวิชาการทางโลกที่หลวงพี่เคยเรียนมาเนาะส่วนใหญ่ก็จะเป็นวิชาที่สอนให้เราเนี่ยทำมาหากินสอนในเรื่องของการประกอบอาชีพในสถานศึกษาเองเนี่ยก็ไม่ค่อยให้ความสำคัญหรือบางทีก็ไม่มีสอนเลยในเรื่องของวิชาชีวิตนะซึ่งวิชาชีวิตก็เป็นวิชาที่สำคัญนะเพราะว่าเป็นการสอนในเรื่องของการพัฒนาจิตใจถ้าเราจะมีวิชาอย่างเดียวเนี่ยและเราไม่พัฒนาจิตใจไปด้วยเนี่ยเราก็อาจจะเอาวิชาที่เราได้ร่ำเรียนมาเนี่ยไปทำในสิ่งที่ผิดศีลผิดธรรมได้ถ้าเราเรียนวิชาชีวิตที่อบรมพัฒนาจิตใจไปด้วยเนี่ยสังคมก็จะได้คนดีคืนสู่สังคมแล้วคนดีเนี่ยเมื่อมีวิชาการมีความรู้เนี่ยก็จะนำวิชาความรู้ตรงเนี้ยไปใช้ในทางที่ดีได้ด้วยถ้าเราได้เข้ามาเรียนDOUได้มาพัฒนาจิตใจของเราเนี่ยก็จะทำให้เรามีความสุขมากกว่าคนทางโลกทั่วๆไปอันนี้ส่งที่เราได้มาสนับสนุนพระภิกษุในการเรียนDOUเนาะก็ต้องบอกว่ามีอานิสงส์มากๆเลยนะDOUเนี่ยได้มีการสนับสนุนพระภิกษุโอ้หลายพันรูปด้วยเนาะการที่เราได้สนับสนุนให้คนเรียนเนี่ยก็เท่ากับเราได้สนับสนุนพระพุทธศาสนานะโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรที่ท่านได้เข้ามาเรียนเนี่ยท่านมีศีลถึง227ข้อถ้าเราได้ทำบุญกับท่านไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ผลบุญเนี่ยอย่างมากมายเลยผลบุญที่เราทำไปเนี่ยมีอานิสงส์นะคร่าวๆก็อย่างเช่นจะทำให้เราเป็นผู้ที่มีปัญญามากสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีดวงปัญญาสว่างสวยเนาะเหมือนกับภาษาบาลีที่ว่านัตติปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีเมื่อเราสนับสนุนพระภิกษุเราก็จะมีความรู้แจ้งในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะมาร่วมงาน20ปีมหาวิทยาลัย DOU นะซึ่ง20ปีนี้มีเพียงครั้งเดียวนะแล้วในงานนี้เนี่ยทุกท่านก็จะได้ร่วมกันถวายกองทุนการศึกษาแด่พระภิกษุสงฆ์ที่ได้มาเรียนในมหาวิทยาลัย DOU นี้ด้วยก็ขอเชิญชวนในวันที่16กันยายนนี้นะ